งแจ๊บอย่ามึงเข้าได้ไม่ติดไม่ได้เห็นไม่เห็นคดีพวกนี้ชัดไม่ได้นะฟ้องได้หมายถึงคนนี้สิอย่าหมายถึงคดีอื่นคนนี้อ่ะลงขอหน้าหน่อยถ้าเป็นคนเดียวกันอ่ะผมก็ไปฟ้องก็คือเขาไม่ใช่หยุดรับที่จะไม่มีหน้าทำนะนี่ก็เลยต้องไปสนับสนุนน้องแม่ว่าต้องไปเกิดเห็นแผลรูปไงเดี๋ยวหน้าติดเข้าไปด้วยต้องบอกสิว่าถ่ายไม่สวยเป็นเป็ดนี่ไงเป็ดอ๋อมันมีหลายคนมันมีแล้วมันเปลี่ยนน่ะนี่มีโดเรมอนมีเป็ดเนี่ยเป็ดหลังบ้านฉันเป็ดเนี่ยทั้งไม่คุยกันเลยค่ะนะแล้วก็เห็นนี่มันไม่ใช่ลิขสิทธิ์แล้วตอนนี้ก็จิตเราได้แล้วนะพี่เอ๋นะเป็ดนะเราสองคนเพิ่มขึ้นมาอะไรนะปีกมันปีกนี่ปีกนะก็คือถ้าบอกว่ามีถ่ายไปเลยว่ากิจกรรมของการเราต้องไปที่ไหนกันเป็นเน็ตโต๊ะเฮ้ยคุณมองไม่เห็นเลยมีค่ะให้ตรวจสอบการดูแลแล้วสอบรายละเอียดเนาะเพิ่งเอาตัวนี้เก็บไว้เนาะโอเคหรือว่าถ้ามีฟองคนแรกปุ๊บเนี่ยมันก็จะหายกันเลยแค่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนในความจำแต่ไม่สะดวกพรุ่งนี้เป็นวันนี้ก็สำคัญไม่ได้เลยใช่ไม่รู้ว่าจะมีสถานแจ้งความถ่ายคนเดียวมีถ่ายรายการเอาด้วยดิปูเฮ้ยเท่ก็ปูพี่ใส่ชนเหยียดยืดตัวไม่ถึงอยู่แล้วไม่ต้องกลัวชนยังขาทางเข้าอยู่สำหรับวันนี้นะครับก็มีส่วนของท่านสสกุลวดีนพมรวดีนะครับท่านสสปรินาไกรคุปนะครับก็ได้มีการประสานมากับทางผมนะครับแล้วก็เจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีนะครับว่าอยากจะนำตัวนะครับในส่วนของผู้ที่เคยถูกจับนะครับถูกจับในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับในห้วงที่ผ่านมานะครับมาเพื่ออยากให้ทางเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีนะครับทำการตรวจสอบให้ด้วยนะครับกับในส่วนที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์จริงไหมหรือว่าได้รับมอบหน้าจากเจ้าของลิขสิทธิ์มาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ในพื้นที่หรือไม่นะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับที่ท่านสสทั้งสองท่านนะครับได้แจ้งมาก็มีทั้งหมด9รายแล้วก็ในส่วนวันนี้ที่สะดวกนะครับที่เดินทางยังมาให้การเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยตอนนี้มีทั้งหมด6นะครับก็ในส่วนของทางเจ้าที่ตำรวจทางพนักงานสอบสวนนะครับโดยท่านรองผู้กับพนักงานสอบสวนนะครับท่านก็ได้ตั้งทีมพนักงานสอบสวนนะครับสอบปากคำแล้วก็อำนวยความสะดวกแล้วก็จะได้ดำเนินการทำหนังสือสอบถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับถึงเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริงแล้วก็จะสอบถามได้ว่าได้มีการมอบหน้าให้กับผู้ใดดำเนินการในเรื่องของลิขสิทธิ์นี้หรือไม่นะครับก็ต้องรอในกระบวนการตรงนี้คือเบื้องต้นนะคะในส่วนของผู้เสียหายเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองของกุลวลีนะคะรวมถึงก็มีบางส่วนที่อยู่ในพื้นที่ของท่านสสปรินาด้วยเช่นกันก็เราทั้งสองคนในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะคะสิ่งที่เขาได้รับความเดือดร้อนก็คือ1ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าล่อให้เขามาทำผิดกฎหมายหรือเปล่าแล้วจะมีการใช้ช่องโหว่ในการกระทำผิดกฎหมายตรงเนี้ยที่ล่อให้เขาทำเนี่ยมีพฤติกรรมคล้ายๆกับเด็กอายุ15ที่โดนล่อซื้อกระทงลิขสิทธิ์หรือเปล่านะคะซึ่งในส่วนของตัวแทนของบริษัทที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่าวันนี้ก็คือพาในส่วนของผู้เสียหายมาร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานนะคะให้ทำการสืบสวนสอบสวนให้แน่ชัดว่าตัวแทนที่มาเนี่ยคือตัวจริงไม่ใช่เป็นตัวอุปโลกขึ้นมาเพื่อมาขูดรีดแล้วก็ตบทรัพย์กับบางคนอายุยังไม่ถึง20
นะคะซึ่งน้องๆแล้วก็บางคนเหล่านี้1เงินทองก็ไม่ได้เยอะ2ทําเพื่อช่วยเหลือจนเจอครอบครัวอย่างนั้นอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์และก็อยากจะให้เป็นมาตรการและมาตรฐานที่ช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์อย่างนี้จริงๆและก็อย่ามากลั่นแกล้งอย่ามารังแกกับคนที่ตัวเล็กๆอย่างนี้ค่ะในพื้นที่ของคุณปรินานี่มีผู้เสียหายเยอะค่ะก็วันนี้มา1คนนะคะที่มาติดต่อค่ะขอความช่วยเหลือค่ะก็ในเรื่องของเขาเสียเงินไป 25,000 บาทในการไกล่เกลี่ยกับคนที่ไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็เชื่อว่าไม่ใช่คนที่ได้รับมอบหน้าจากเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยนะคะก็เป็นการอย่างที่ท่านสสกุลวดีก็กล่าวไปแล้วนะคะแล้วถ้ามีผู้เสียหายรายอื่นๆที่เขาโดนอย่างเงี้ยแต่เขาไม่กล้ามาแจ้งความก็สามารถไปพบก็ได้ทั้ง2ท่านเนี่ยคือว่าจังหวัดราชบุรีก็ผู้แทนทุกท่านก็คือสามารถที่จะรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็เราจะประสานงานกันโดยตลอดค่ะเชื่อว่าน่าจะมีเยอะมีค่ะในพื้นที่ของคุณวลีเนี่ยมีตอนนี้มีประมาณ10รายนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยไม่ได้เดินทางมาประมาณ2รายเพราะว่าน้องเขาติดขายของเนาะแล้วเข้าใจค่ะเป็นนักศึกษาด้วยค่ะก็ต้องฝากไปยังพ่อค้าแม่ค้าที่ถูกขบวนการการโชคทรัพย์ในครั้งนี้นะคะให้ฝากมาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีบุคคลดังกล่าวด้วยเพราะว่าจริงแล้วคุณอภิชาติเนี่ยนะคะเขาก็มีคดีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเมื่อปี59มาแล้วแล้วก็มีอย่างต่อเนื่องมาเลยจนปัจจุบันนี้แล้วคนที่เป็นลูกบ้านดิฉันก็เป็นได้รับความเสียหายจากคนคนเดียวกันก็คือคุณอภิชาตินะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากไปยังผู้เสียหายทุกคนนะคะในอดีตถ้าคดียังไม่หมดอายุความรีบมาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีแล้วก็คนที่คิดว่ากำลังถูกกันโชคทรัพย์ก็ให้รีบมาดำเนินคดีและถ้าหากไม่ได้รับความสะดวกก็สามารถติดต่อท่านสสคุณวดีและก็ดิฉันมาได้นะคะสิทธิ์เรื่องอะไรยังไงอะคะชุดนอนเป็ดค่ะชุดกระดาษเหรอใช่ค่ะอ๋อโดนกี่ตัวคะโดน3ชุดค่ะ3ชุด3ชุดเขาใช้วิธีการยังไงในการก็คือตอนนั้นหนูไม่ได้อยู่ร้านที่หนูไปอยู่ร้านข้างหลังแล้วทีนี้จะเดินกลับมาที่ร้านลืมกระเป๋าสะพายไว้จะเดินกลับมาที่ร้านแล้วจะมีผู้ชายอยู่ในร้านนะคะ5คนเขาดึงชุดหนูลงมาแล้วแล้วเขาก็ถามหนูว่านี่คือเจ้าของร้านใช่มั้ยหนูก็บอกใช่หนูเป็นเจ้าของร้านเองเขาก็บอกรู้มั้ยว่าขายชุดเนี่ยมันผิดกฎหมายหนูก็เลยบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าที่หนูรู้มาคือมันต้อง5ชุดขึ้นไปถึงจะผิดแต่ที่ร้านหนูมีแค่3เขาก็เลยบอกว่าเขาได้รับมอบอำนาจมาแล้วได้ดูหนังสือมอบอำนาจไหมเขาส่งให้หนูดูแต่หนูยังไม่ทันได้ดูเขาก็ยึดกลับแต่เขาถ่ายรูปหนูคู่กับหนังสือค่ะถ่ายแล้วก็ถ่ายรูปในร้านแล้วเขาก็บอกให้หนูขึ้นรถเลยแล้วตอนนั้นเขาเรียกเงินเท่าไหร่ตอนนั้นที่อยู่บนรถยังไม่ได้เรียกนะคะมาถึงโรงพักก่อนค่ะเรียกหนู 50,000 3ชุด 50,000 ใช่ค่ะหนูก็ใช้เราจ่ายเท่าไหร่25,000ค่ะแต่ตอนที่จะจ่ายไปหนูต้องเข้าไปอยู่ในห้องขังก่อนนะคะเพราะว่าหนูไม่มีเงินประกันหนูบอกว่าหนูไม่มีเงินประกันเขาก็เลยบอกว่าต้องหามา50,000ไม่ได้20,000ได้ไหมหนูก็บอกว่า20,000หนูก็ไม่มีแล้วหนูก็เลยพูดว่าหนูอะทำขายของทุกวันมันได้วันละ 5-600 เขาก็บอกให้หามาถ้าคุณให้หนูเซ็นเอกสารนึงแต่หนูไม่ได้เซ็นเขาก็เลยให้หนูลงมาที่ตรงร้อยเวรค่ะให้หนูนั่งรอตรงร้อยเวรแล้วหนูให้หนูติดต่อญาติว่าให้เอาเงินมาประกันตัวหนูก็เลยนั่งรอเขาก็เลยบอกว่างั้นไม่ต้องเข้าไปในห้องขังเลยส่งตัวเข้าห้องขังเลยแล้วแฟนหนูก็ไปได้เงินมา15,000มาประกันตัวค่ะตอนประมาณเกือบ5 โมงอะค่ะคือตอนนี้คดียังอยู่ที่ตำรวจหรือว่าเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วแต่มีเขาเรียกสำเนาอะค่ะที่หนูจ่ายเงิน15,000มองว่ามันเป็นการตบทรัพย์ไหมหนูคิดว่าเป็นมองว่าเป็นการตบทรัพย์ค่ะเพราะว่าหนูบอกกับเขาว่าถ้าหนูไม่มีเงิน15,000เนี่ยหนูขอนอนที่นี่ก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูให้แฟนหนูไปเอาข้าราชการค่ะมาประกันตัวเขาไม่ยอมเขาบอกเขาจะนั่งรอจะต้องทำเงินสดอย่างเดียวใช่ค่ะแล้ววันนี้ทำไมถึงตัดสินใจมาแจ้งความก็ได้ดูจากข่าวก็เลยคิดว่าตัวเองคงจะเป็นเหยื่อตรงนั้นด้วยอะค่ะก็เลยและอยากได้เงิน15,000คืนเพราะว่าตอนนี้หนูลำบากมากเงิน15,000หนูไปกู้เขามาค่ะหนูอยากได้เงิน15,000คืน